สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับ PGG Review นะคะวันนี้มานาจะมารีวิวลำโพง W King S20 ค่ะนี่ค่ะกล่องหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหลังก็จะบอกนะคะ W King S20 นะคะสามารถบลูทูธได้สามารถในระหว่างที่เราเปิดเพลงอยู่มีสายข้าวเราสามารถรับสายได้นะคะแล้วก็ระยะเวลาการทำงานอย่างต่อเนื่อง 8-10 ชั่วโมงนะคะแบตเตอรี่ในตัว2000มิลลิแอมค่ะและที่สำคัญนะคะพิเศษสุดๆค่ะสามารถกันน้ำได้นะคะลำโพง W-King S20 นี่ก็จะเป็นด้านข้างของลำโพงนะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มสต็อปปุ่มรับสายปุ่มเลื่อนเพลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มลดเสียงแล้วปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปุ่มปิดนะคะนี่นะคะมีที่จะพกพาสะดวกค่ะไปที่ไหนเราก็สามารถพกพาไปได้นะคะตรงตัวลำโพงนะคะก็ทำมาจากพลาสติกมีความแข็งแรงทนทานนะคะแล้วตรงด้านข้างห่อหุ้มด้วยยางนะคะกันกระแทกนะคะให้มีความหนาแข็งแรงทนทานและสามารถใส่กับขาตั้งกล้องได้ด้วยนะคะนี่ค่ะด้านข้างนี้นะคะก็จะมีเปิดมีฝานะคะเปิดมาก็จะมีช่องเสียบ AUX นะคะแล้วก็เสียบสายชาร์จนะคะและสามารถเสียบกับเมมโมรี่การ์ดได้ด้วยนะคะนี่นะคะกดปุ่มเปิดค้างไว้นะคะก็จะมีไฟสีฟ้าขึ้นตอนที่เรายังไม่ได้เชื่อมระบบบลูทูธไฟสีฟ้าจะกระพริบนะคะพอเราเชื่อมระบบบลูทูธเสร็จแล้วไฟสีฟ้าก็จะขึ้นค้างไว้นะคะชื่อบลูทูธก็ตามรุ่นของลำโพงเลยค่ะ S20 นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังเพลงกันดูนะคะก่อนนะคะฟังชิวๆสบายๆ Star Admin ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะคะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะหรือถ้าหากอยากชมสินค้าตัวจริงสามารถไปชมได้ที่ร้าน KGG IT นะคะร้านของเรามี2สาขาค่ะสาขาเซียรังสิตนะคะอยู่ชั้น3โซนกลางและสาขาบางซื่อจังชั่นนะคะอยู่ชั้น2ติดบันไดเลื่อนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมะนาวและ KGG Review ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามกันนะคะ